หมัดหนักครับเจอกับมวยเชิงแพรวๆโอ้ยรูปร่างได้เปรียบเสียเปรียบกันเยอะครับกรรมการผู้ห้ามบาบูเสียช่วงแต่ได้ชั้นครับ1อุบลสิทธิ์เลิศชัยส่วนเป๋ครั้งสุดท้ายนั้นแพ้ยอดมวยอัจฉริยะครับคฤหาสสุภาวันทางด้านฤทธิเดชนั้นไปแพ้ลำน้ำมูลสสุมาลีเอาละครับแพ้มวยอุบลครับวันนี้เจอมวยอุบลอีก1และ2รวมกันเลยนะครับโอ้โหดูรูปร่างแล้วแหมอย่างนี้แฟนๆบนล็อกก็บอกว่าต้องเชียร์มวยตัวใหญ่ครับเชียร์มวยตัวเล็กกลับไปบ้านภรรยาว่าดูครับทำอะไรไม่ได้ครับเห็นทิ้งรูปร่างไม่สำคัญครับอยู่ที่น้ำหนักเท่ากันเป็นใช้ได้นะวันนี้ดูครับมวยคู่นี้ต่อยกันเมื่อคืนนะครับเป็นคู่เอกของรายการศึกวันทรงชัยและนำมาตัดออกอากาศให้ท่านชมสดๆครับบ่ายสี่โมงออกซ้ายสลับขวายาวกว่านี่ตัวเล็กจะเข้ายังไงครับแต่ว่าแข้งขวาแข้งซ้ายของตูนเป๋นี่อย่าไปรับนะครับรวดเร็วรุนแรงเน้นและเนื้อนี่ครับแข้งขวาโดนแล้วครับโดนจับแล้วตัวใหญ่จับจับแล้วเข็นไม่ไปแบบนี้ครับจับแล้วยังเข็นไม่ไปดูครับแก้มาดีเหลือเกินยิงหมัดมวยตัวนี้อาวุธทันกันโอ้โหเสียรูปนิดนึงโดนยันหน้าขาล้มคำแล้วแทงเลยครับฤทธิเดชฝีมือไม่ต้องบรรยายครับอยู่ที่ว่าใครจะไวกว่ากันเท่านั้นนะมวยคู่นี้ยก1ยก2นี่แฟนบอลล็อกก็ให้กางเกงสีแดงครับเพราะว่าชื่อชั้นดีกว่า IQ ไหวพริบปริพานเยี่ยมยอดกว่าครับเดินเข้าไปยังเจอแข้งอยู่แต่ว่ารูปร่างนี่มันเสียเปรียบกันเหลือเกินครับยาวทั้งยาวทั้งใหญ่ครับชมภาพช้าครับหมดยกที่2แล้วชมภาพช้ากันก่อนตามธรรมเนียมครับเด้งเข่าเข้าไปเลยครับสาดแข้งเอาคืนไม่ได้ครับโดนถีบโอ้ถีบหน้าขาหงายไปเลยครับคำเราแทงดอกนี้สวยมากฤทธิเดชเข้าเนื้อๆเลยครับอีกมุมครับเกี่ยวแล้วยิงหมัดเตะหน้าขาเอาให้เสียรูปจะซ้ำไม่ได้ครับกรรมการห้ามเอาละครับทีเลี้ยงทางด้านของตวนเป๋สอนว่าไงครับเข้าใจบ่แหมมีเน้นครับภาษาอีสานเข้าใจบ่คุณใหม่ใหม่แล้วเงือแตกพากเลยคุณใหม่แม่หน้าตาเครียดครับไม่ค่อยดีเจอมวยรุ่นพี่ไอคิวเยอะนี่สอนเครียดแล้วชนะไปหนึ่งแล้วเรามาดูว่าคู่นี้จะชนะอีกหรือเปล่าขึ้นยกที่สามนี่ราคายังอยู่ที่กางเกงสีแดงครับหนึ่งอุบลเป็นต่อนิดเดียวครับ19ยังไม่ห่างครับยังอยู่กันใกล้ใกล้ครับยังเอื้อมถึงสาดแข้งแล้วผมยาวกว่าคุณซะอย่างครับโอ้โหพยานเข่าครับดอกนี้เจอแข้งซ้ายดักแทงโง่เสียรูปแหมดีครับไม่ตามน้ำถ้าตามน้ำดอกนี้ยุ่งเลยครับเอาแล้วครับตุ๊กจิ๊กตุ๊กจิ๊กแล้วเป็นมวยชกยากนะครับตัวเป๋นี่ไม่ใช่ธรรมดาครับทั้งคู่เป็นมวยเงินแสนก็ต้องระวังกันหน่อยครับใครหลงเหลี่ยมหลงเชิงนี่เสร็จเหมือนกันนะเจอกับใครนี่สบายมากครับแต่เจอไอ้เสียงคฤหาสสุภาวันนี่หนักใจอยู่ตัวเดียวครับหนักใจตัวเดียวยิงหมัดแล้วยิงหมัดแล้วดูครับตัวเล็กต่อยหน้าตัวใหญ่สั้นกว่าด้วยครับแต่ความรวดเร็วนะครับโดนไปสองสามหมัดแล้วครับฤทธิเดชต้องหยุดเลยครับหยุดมาคุมรูปเจอแข้งขวาเข็นตัวใหญ่เข็นตัวเล็กเข็นไม่ไปแล้วดักแทงซ้ายเจอขวาโต้ดักแทงหักศอกครับแหมคุณจะมาตีผมเหรอเจอแข้งขวาโอ้ยแหมดูครับลื่นครับไม่มีอะไรครับลื่นยิ้มแย่ๆเลยครับส่วนเป๋เข็นไม่ได้สาแข้งโต้การหมดยกดูออกอาวุธครับป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บแทบทันกันเลยครับครับจังหวะพี่มือนี่ทันกันดีเลือกเกินนะอีกมุมครับดูสายตาของตวนเป๋ครับซ้ายดอกนี้ไม่เต็มนะครับตวนเขาโต้ด้วยแข้งขวาเข้าเลยครับจังหวะที่โดนแล้วเข้าเลยโดนดักแทงอีกครับนี่คุณจะตีผมเหรอหักด้วยศอกเลยครับหงายไปเลยขึ้นยกที่4แฟนบนล็อกเมื่อคืนครับเห็นว่าตวนเป๋นั่นแหมวันนี้มาล้มบ่อยครับเสียรูปบ่อยเลยให้น้ำเงินไปต่อเลยครับ54ยังไม่ไกลครับยังอยู่กันแค่เอื้อมครับคว้ากันถึงตัวใหญ่ได้เปรียบแล้วตัวเล็กวันนี้มาล้มเรื่อยๆหน้าเสือเป็นรองครับเดินแล้วฤทธิเดชออกสาดด้วยแข้งขวาใหญ่กว่ายาวกว่าครับยกนี้เป็นยกสำคัญอย่างยิ่งของมวยไทยยุคปัจจุบันครับยกที่4ครับจับตาดูอะไรเกิดขึ้นกับใครใครเป็นอย่างไรครับยกนี้น้ำเงินได้เปรียบ54ขยับแล้วครับจังหวะฝีมือขยับหลอก1 2ยังไม่ทำครับทำแทงออกไปครับยังไม่เต็มไม่ให้เข้าดูครับความได้เปรียบครับแขนขายาวกว่าขยับจิกยักแล้วถีบไม่ให้เข้าต่างคนต่างเล่นจังหวะฝีมือแล้วครับตวนเป๋ขยับสาดแข้งขวาเจอหมัดซ้ายน้ำกระจายออกมาครับยังไม่ถึง
เอาใหม่ครับเข้าใหม่ขยับหลอกเข็นเน็บเจอแข้งขวาเข็นแล้วครับตัวเล็กเข็นตัวใหญ่สายแข้งซ้ายยิงหมัดซ้ายโอ้ยมาเป็นชุดแล้วครับเริ่มจะได้ครับจับตาดูครับขวาคำแทงไม่ได้ทิ้งไม่ได้ครับพุ่งไปเฉยๆไม่ได้คะแนนเริ่มจะมาครับกางเกงสีแดงเริ่มแล้วครับจังหวะฝีมือแล้วสายแข้งซ้ายออกแข้งขวาสลับด้วยครับทางมุมสั่งให้เดินแล้วนะครับโดนแล้วครับ 2-3 ดอกเอาคืนไม่ได้ครับฤทธิเดชแข้งซ้ายของ1อุบลนี่เริ่มเข้าชายโครงของฤทธิเดชแล้วครับยกนี้จับตาดูครับ IQ ไว้พลิปปฏิภาณแล้วครับช่วงนี้ใช้เชิงใช้จังหวะแล้วครับใช้ชาญฉลาดกว่าดูความชาญฉลาดของตนเป๋นะครับ3ยกเป็นรองครับยก4เริ่มมาเนื้อๆแล้วครับผมทำข้างเดียวโดยที่แม่คุณตอบโต้บังไว้ไม่ให้เข้าบังไว้ยกบังไว้ไม่ได้ครับฤทธิเดชออกอาวุธไม่โดนครับไม่มีคะแนนโดนแข้งซ้ายครับดูครับเจอแข้งซ้ายแล้วครับ2ดอกเจอแข้งขวาสลับครับดูครับแทงเขาไม่ได้คะแนนอีกครับแทงไม่ถึงจังหวะไว้พลิบปฏิภาณแล้วครับตูนเป๋ขยับหลอกเขาเตะไม่โดนครับเตะลมไม่ได้คะแนนท่านผู้ชมชมโดยเฉพาะลูกสลับขาของตุนเป้ป้องกันยากเหลือเกินครับยุ่งแล้วครับรับเนื้อๆแล้วครับฤทธิเดชเจอไป 4-5 แข้ง 5-6 แข้งแล้วเนื้อแล้วครับโดยที่ตัวเองเอาคืนไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้ครับ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 ได้ศอกโดนเจอหมัดโอ้โหดูครับใช้กึ๋นเลยครับตุนเป้ใช้มันสมองครับขยับหลอกเจอแข้งซ้ายโดนขวาทีนึงไม่เป็นไรครับเพราะว่าถือว่าต้นได้มามากกว่าดูครับขวาดูแล้วทำลายจังหวะด้วยครับเตะขวาแล้วถีบด้วยแข้งซ้ายไม่ให้เข้าเจอแข้งซ้ายไปเลยครับฤทธิเดชหลงครับไปเลยครับหลงแล้วครับหลงทางแข้งแล้วครับเจอทั้งซ้ายและขวาฤทธิเดชไม่ได้ครับโดนถีบอีกไปเลยครับหลงทางโอ้โหอาจารย์โพสต์มาแล้วครับคุณตีบ้านเพิ่งครับแพทย์ยอมฉีดยานะครับคุณตีมา2คนเลยครับช่วยกันสอนคุณใหม่รับไม่ได้แล้วนะรับไม่ได้แล้วนะเราบอกอย่างนั้นครับบอกว่าลูกน้องว่าเราเดี๋ยวนี้รับไม่ได้แล้วนะขึ้นยกที่5บนล็อกก็ให้มวยตัวเล็กส่วนเป๊หนึ่งบนครับเป็นต่อไปถึง10-1เลยนะยก4ได้เหลือเกินครับได้ตลอดครับโดนโต้คืน2ทําดอกเท่านั้นเดินแล้วครับฤทธิเดชเป็นรองเป็น11แล้วโอ้โห IQ ไหวพริบปฏิภาณอย่างนี้ต้องเจอใครครับกับแม่อย่างนี้ครับของตัวเป๋น่าคิดครับถ้าไปประกบกับเมธีแม่แต่ตัวเล็กกว่าเยอะอีกว่าแกนสักลำน้ำมูลนี่แต่ว่าลำน้ำมูลนี่มวยบ้านเดียวกันนะครับน่าจะเจอกันหรือเปล่าครับตัวเป๋กับลำน้ำมูลหรือแม่กับตัวเป๋กับแกนสักนี่ติดตามนะครับท่านผู้ชมเจอกับใครครับโอ้โห IQ อย่างนี้ครับแกมซาก็ IQ แบบนี้แล้วครับยิงจังหวะแล้วครับฤทธิเดชเดินแล้วยก4รับไปเต็มๆครับแบบนี้เขาเรียกว่ามวยเก่งจริงครับเก่งทั้งชั้นเชิงไหวพริบฝีมือและมันสมองครับเดินครับต้องเดินติดครับต้องได้ชัดเจนครับยกนี้ต้องย้ำเลยย้ำได้ไหมโดดแบบเดิมอ้าวไปเลยครับจะโชว์ดอกนี้เราไปหงายท้องหงายเก่งหงายไส้อย่างนี้ไปแล้วล่ะครับกลับยากแล้วครับดูเจอหมัดขวาแลกหมัดฤทธิเดชมีหมัดด้วยนะครับหมัดขวาเพราะว่าอดีตเคยไปต่อยมวยสากลสมัครเล่นมาครับยิงหมัดแล้วผักออกยิงหมัดได้ไหมต่อยหมัดได้ไหมคุณใหม่บอกว่ายกนี้รับไม่ได้นะต้องเดินแล้วครับเดินแล้วได้หรือเปล่าเดินแล้วได้คะแนนหรือเปล่าต่อยถูกหรือไม่ได้ครับตุ่นเป๋พลิ้วแล้วครับออกซ้ายออกขวาคอยโต้คอยดักหมุนออกข้างคอยบังไว้อ้าวกรรมการบาบูล้มไปด้วยครับลิ้วออกไปได้ครับไม่โดนครับตุนเป๋ไม่โดนยิงหมัดแต่ลำตัวไม่ได้ครับเจอแข้งซ้ายโต้ต้องเดินให้ติดครับต้องต่อยให้ล่วงแล้วครับต่อยให้นับให้น็อกแล้วครับต่อยได้ไหมแหมแต่ว่ามวยอย่างตุนเป๋นี่ยก4ได้มาเยอะยก5นี่โดนหล่นถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์แล้วครับไม่ให้โดนครับหมุนออกไปข้างๆคุมรูปแล้วครับยก4นี่เรียกว่าทั้งไหวพริบปฏิภาณใช้กึ๋นสู้กับคุณเลยครับสู้กับมวยตัวใหญ่โอ้โหจั่วลมแล้วครับฤทธิเดชจิ้มลมจั่วลมแล้วครับอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์โดนแล้วครับโดนก็โดนตัวครับหน้าไม่โดนหมดยกสุดท้ายโอ้โหตวนเป๋มาเที่ยวนี้เจ็บปวดมากครับฤทธิเดชแพ้มวยอุบลเป็นครั้งที่2ครับครั้งที่แล้วนะแพ้ลำน้ำมูลคราวนี้แพ้ตวนเป๋ครับอุบลทั้งคู่เกี่ยวมันมา